สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงกล้ากนิษฐานนท์ชื่อเล่นชื่อฟุกซี่อยู่ชั้น 9/2 ค่ะชื่อเด็กหญิงเทยาตันพันนิชชื่อเล่นชื่อแจนอยู่ชั้น 9/2 ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงอันพักมณฑลการชื่อเล่นชื่ออิงอยู่ชั้น 9/2 ค่ะก็วันนี้เราจะมานำเสนอ PBL หัวข้อเรื่องทดลองทำน้ำหอมราคาถูกด้วยตนเองค่ะแรงบันดาลใจของเรานะคะก็คือเราชอบน้ำหอมแล้วก็ใช้น้ำหอมเป็นในชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็น้ำหอมทั่วไปเนี่ยมีราคาที่สูงแล้วก็มีปริมาตรที่น้อยแล้วก็ปัญหาหลักเลยนะคะก็คือนอกจากจะมีราคาที่สูงแล้วกลิ่นที่เราชอบเนี่ยค่อนข้างจะมีน้อยค่ะจุดประสงค์ของเรานะคะก็คือเราต้องการทำน้ำหอมด้วยตนเองแล้วก็มีกลิ่นที่เราชอบได้โดยที่มีต้นทุนที่ต่ำค่ะจากการทำโครงงานนะคะประโยชน์ต่อตนเองก็คือเราได้ทดลองทำน้ำหอมด้วยตนเองแล้วก็เราได้ใช้น้ำหอมที่มีราคาถูกกว่าตามห้างทั่วไปค่ะโดยอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีแอลกอฮอล์มาสน้ำเปล่าหัวเชื้อน้ำหอมแล้วก็ขวดใส่น้ำหอมค่ะวิธีการทำนะคะก็คือนำมาสก์50 ml ผสมลงไปในแอลกอฮอล์ 1,000 ml ค่ะแล้วก็เขย่าผสมให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเทลงขวดน้ำหอม50 ml แบบนี้นะคะแล้วก็เทหัวเชื้อน้ำหอมของแต่ละคนลงไปค่ะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะต่อมาเราได้ออกแบบแพ็กเกจจิ้งนะคะแล้วก็ตั้งชื่อแบรนด์น้ำหอมของเราชื่อว่า Miss ค่ะเป็นตัวขึ้นต้นของชื่อผู้หญิงใช่ไหมคะแล้วก็เราก็จะใส่ตัวขึ้นต้นตัวอักษรขึ้นต้นของแต่ละคนเนี่ยลงไปตามค่ะก็คือของฟุกเนี่ยก็จะเป็น Miss K ค่ะของแจนก็จะเป็น Miss J ของอิงก็จะเป็น Miss T ค่ะโดยกลิ่นของแต่ละคนเนี่ยก็จะออกแบบมาไม่เหมือนกันโดยของอิงเนี่ยก็จะเป็นออกแนวแบบว่าสปอร์ตมีความแมนเล็กน้อยเหมาะสำหรับผู้หญิงที่เล่นกีฬาหรือว่าเข้าฟิตเนสค่ะส่วนของแจนเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นที่มีความหวานละมุนหอมเป็นแบบผู้หญิงค่ะของฟุกเนี่ยก็จะมีความสดชื่นความเฟรชในตัวเองค่ะเป็นผู้หญิงที่มีความสดชื่นร่าเริงตลอดเวลาค่ะเหมือนแต่แล้วก็กลิ่นของแต่ละคนเนี่ยก็จะออกแบบตามบุคลิกภาพของแต่ละคนค่ะโดยราคารวมของอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,300 บาทค่ะโดยตกต่อ1ขวดนี้ก็จะอยู่ประมาณ100กว่าบาทค่ะส่วนปัจจัยที่ทำให้เราสามารถทำงานได้สำเร็จนะคะก็คือความชอบของเราค่ะทุกคนเนี่ยมีความชอบที่คล้ายๆกันก็คือน้ำหอมใช่ไหมคะก็เลยทำให้เราเนี่ยอยากจะทำน้ำหอมเป็นของตัวเองแล้วก็ใช้ในชีวิตจริงได้ค่ะแล้วก็จะมีเรื่องที่ครูกระตุ้นค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่อยากทำงานเพราะว่าขี้เกียจเนี่ยค่ะครูก็เลยต้องคอยเตือนว่าต้องทำงานได้แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนอุปสรรคและวิธีการแก้ไขนะคะก็คือขี้เกียจค่ะแล้วก็ทำงานได้ไม่ตรงเป้าตามเป้าหมายแล้วก็ไม่ตรงเวลาค่ะโดยเราจะแก้ปัญหาโดยให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยช่วยกันเตือนค่ะว่าต้องทำงานได้แล้วแล้วก็สร้างกำหนดการขึ้นมาค่ะเพราะว่าถ้าเราสร้างกำหนดการขึ้นมาเนี่ยเราจะสามารถทำงานตามเป้าหมายได้ค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือหาซื้ออุปกรณ์ค่อนข้างยากค่ะแล้วก็จะแก้ไขโดยถามคุณครูว่าสามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างแล้วก็ให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันหาอินเทอร์เน็ตค่ะต่อมานะคะเราก็รู้สึกว่าพอใจในผลงานที่ออกมาเพราะว่ากลิ่นของแต่ละคนเนี่ยก็ทำตามเป้าหมายนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้ออกมาเป็นแบบเป็นโปรดักต์ของตัวเองจริงๆค่ะแล้วก็น้ำหอมแต่ละกลิ่นที่เราผลิตออกมาเนี่ยเราสามารถใช้ได้ในชีวิตจริงเพราะว่ากลิ่นของแต่ละคนเนี่ยไม่ได้มีความแรงหรือว่าอ่อนเกินไปแล้วก็โปรดักต์มีความแบบติดทนนานค่ะแล้วก็ถ้าได้ทำงานนี้อีกครั้งนะคะก็จะทำให้มีกลิ่นที่หลากหลายมากขึ้นแต่ก็มีความเป็นพวกเราอยู่แล้วก็ทุกคนสามารถใช้ได้ค่ะแล้วก็ได้ถ้าทำเป็นปริมาณมากนะคะก็จะสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้แล้วก็กำไรเนี่ยก็จะเสริมสร้างรายได้ให้ตัวเองด้วยค่ะแล้วก็สิ่งที่จะทำต่อจากนี้นะคะก็คือน้ำหอมของแต่ละคนจะใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็จะแบ่งปันสูตรให้หลายๆคนที่อยากทำเพราะว่าน้ำหอมของเราเนี่ยมีประมาณที่น้อยไม่แพงนะคะทุกคนสามารถทำได้แล้วก็อุปกรณ์ทุกๆอย่างเนี่ยเป็นแบบสำเร็จรูปทุกคนสามารถทำได้ค่ะแล้วก็สิ่งที่รับจากโครงงานนี้นะคะก็คือความสามัคคีในกลุ่มเมื่อเราเจอปัญหาหรืออุปสรรคเนี่ยทุกๆคนก็จะมีวิธีการแก้ไขที่ไม่เหมือนกันแล้วก็เอามาแชร์ค่ะแล้วก็ทำให้ผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ค่ะส่วนวิธีการทำน้ำหอมเนี่ยพวกเราก็ยังไม่เคยทำพอได้มาทำโครงงานนี้นะคะก็ได้รู้ค่ะก็สุดท้ายอยากจะขอขอบคุณคุณครูนุชนะคะที่ช่วยดูแลในหลายๆอย่างในการทำ PBL ครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ